สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกันแล้วครับกับเฮียป๋องสอนทำอาหารวันนี้เด็ดมากเลยเดี๋ยวจะไปชมการผัดข้าวผัดแบบโต๊ะจีนเขาทำกันแบบไหนเนาะเดี๋ยวไปลองชมกันเลยครับเรื่องมากวิธีการผัดเราก็ใส่ของที่สุกยากเข้าไปก่อนอันแรกเลยเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็เนยแล้วก็เจียวไข่ให้สุกแล้วก็มาใส่หอมแดงๆนั่นที่เห็นนั่นก็คือมะเขือเทศแล้วก็ใส่ไส้กรอกมาไข่สุกแล้วนะครับแล้วก็ผัดโดยใช้ไฟร้อนนี่ก็เอาผัดสุกได้ที่แล้วดูว่าหอมใสแล้วเราก็เอาข้าวเนี่ยไปผึ่งให้เย็นไว้แล้วที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ข้าวมาใส่ข้าวนี้ผมใส่พวกเครื่องปรุงพวกน้ำตาลรสดีผมจะไม่ค่อยใส่พวกซอสต่างๆเข้าไปนะครับเขาจะทำให้น้ำแล้วเราต้องผัดให้มันเสด็จน้ำยากขึ้นครับไม่ยากครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนี่ก็เป็นน้ำมันน้ำพริกเผาแต่งสีให้สวยนิดหนึ่งครับใส่เข้าไปแต่งสีแค่นั้นเองครับสมัยก่อนก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแดงที่ข้าวผัดเต้าจี่ออกแดงๆที่เหลือนี่ก็เป็นกุ้งเชียงนะครับในเวลาอีก5นาทีเชียงหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเหมือนกันครับก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วใช้ไฟแรงนะครับนี่ก็บีข้าวให้มันแตกเราจะผัดสดๆเลยครับเนี่ยผัดยังไงก็ทะลุครับความร้อนมันทะลุขึ้นมาได้ผัดยังไงก็อร่อยเราจะให้มันเค็มแล้วก็ใส่เกลือตอนนี้ใส่เกลือกับรสดีนะครับในครัวเนี่ยเวลาทำจริงๆแล้วมันร้อนแล้วมันเหนื่อยผมในเหงื่อท่วมตัวครับผัดแล้วก็นำมาตักใส่หอมใส่แตงกวาแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็เอาปูโรยข้าวผัดแบบโต๊ะจีนทำง่ายอร่อยแต่ต้องเล่นไฟให้เป็นทำเช้ากินเย็นยังไม่เป็นยางเลยครับผมบางเจ้าทำแล้วเป็นยางนะครับดูแล้วจำทำบ่อยๆอร่อยทุกเมื่อเชื่อเฮียป๋องนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียป๋องด้วยนะครับสวัสดีครับ